ค่ะสำหรับคำถามจำเดือนมีนาคมนะคะถามมาว่าถ่ายละครเหนื่อยไหมมีเวลาพักผ่อนไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกดีนะคะมีเวลาพักผ่อนบ้างค่ะก็พักผ่อนก็ทำอะไรก็นอนออกกำลังกายประมาณนี้ค่ะพี่บีแบ่งเวลายังไงคะเห็นพี่บีทั้งถ่ายละครและทั้งเล่นกีฬาด้วยจริงๆก็คือคนขี้เกียจค่ะแต่ก็ต้องทำพี่บีแบ่งเวลายังไงก็คือถ่ายละครก็คือก็ทำงานก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะถ้ามีเวลาว่างก็คือไปออกกำลังกายค่ะได้รับรูปถ่ายของไรเซนแล้วพี่บีเซ็นให้เองเลยนะคะใช่ค่ะเซ็นให้เองเลยค่ะต้องทำยังไงพี่บีถึงจะมาไลค์รูปในไอจีบ้างคะโหคือถ้าเมื่อก่อนจะเห็นว่าพี่บีไลค์รูปของน้องๆแฟนคลับเยอะนะคะเพราะว่ามันยังมีไม่มากเท่าไหร่ตอนมันเยอะมากจนบางทีแบบมันกดดูแล้วไลค์ไม่ทันแต่ก็พยายามจะดูแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยว่าใครแท็กอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามจะจำว่าใครแท็กอะไรมาบ้างก็ทำไงดีล่ะถึงจะไปกดไลค์ก็ต้องทำอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วทำให้พี่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยอันนี้น่าสนใจเข้าไปดูแล้วกดไลค์เมื่อไหร่จะได้ดูใส่ค่ะข้ามเส้นของพี่บีคะเนี่ยถ่ายอยู่เลยคิดว่าภายในปีนี้ค่ะก็น่าจะได้ดูนะคะละครเรื่องที่4ที่พี่บีบอกคือเรื่องอะไรคะบอกได้หรือยังก็4เรื่องนะคะคือร้อยลักษณ์เสน่หาข้ามเส้นบวกหงแล้วก็อีกเรื่องนึงคือแต่ปางก่อนค่ะของ Exact นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะเล่นของใครรับบทเป็นอะไรยังไงนะคะแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนพี่บีชอบตุ๊กตาอะไรคะน้องอยากส่งไปให้ส่งไปที่ไหนห้ามส่งค่ะไม่เอาห้ามส่งของขวัญมานะคะของกินก็ไม่เอานะคะก็แต่ถ้าเกิดส่งรูปตามแท็กมาทาง IG อะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะอยากเจอพี่บีบ้างจังแต่อยู่ต่างจังหวัดจะมีโอกาสบ้างไหมคะอยู่จังหวัดอะไรคะถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปโชว์ตัวหรือไปที่นู่นเดี๋ยวจะได้ประกาศตรงใน www.pinamtip.com ค่ะใกล้สอบแล้วขอกำลังใจหน่อยค่ะพี่บีก็สำหรับใครที่ใกล้สอบนะคะขอให้สอบได้เกรดดีๆเลยค่ะเอาใจช่วยค่ะบ๊ายบาย